อทีนี้ท่านผู้ชมจําเสาไฟกินรีได้ใช่ไหมคะในพื้นที่ของอบตอราชาเทวะสมุรปราการนะคะคต้นละเกือบแสนกำลังตรวจสอบกันอยู่ปรากฏว่ามีข่าวมาว่านายกอบตอราชาเทวะซื้อเบนซ์หรูเป็นเบนซ์เมอร์เซเดส g m l s l s ค่ะเอ่ะรุ่น CLS ราคา5 3 9ล้านบาท คือถูกแชร์ออกมาจากเพจเดิมนะคะที่เขาแชร์เรื่องเสาไฟกินรีก็คือเพจชมรมสตรองต้านทุจริตป,ประเทศไทยนี่ค่ะเบ้นสันนี้เบ้นสีขาวพร้อมข้อความว่าปิดการขายขอขอบพระคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดนกพาณิชย์ท่านทรงชัยนกขมิน้นนายกอบตอราชาเทวะที่ให้โอกาสไว้วางใจจองรถแล้วเจอกันวันรับรถเนี่ย เบนซ์ตั้งห้าล้านสามกว่าอะห้าล้านสี่แล้วกันครับค่ะอีกนิดเดียวทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้สอบถามไปเลยค่ะท่านนายกอบตอราชาเทวะคุณทรงชัยนกขมินปฏิเสธเลยค่ะบอกไม่ได้ซื้อยังตกใจอยู่เลยแต่ยอมรับว่าชื่อบริษัทที่เขาพูดถึงนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดนกพาณิ์น่นะเป็นธุรกิจส่วนตัวของท่านยืนยันว่าอันนี้จริงแต่ไม่ได้ซื้อเบนซ์ไม่ได้ซื้อเบนซ์ยืนยันแบบนี้ลองฟังดูนะคะยังไม่ได้ซื้อเลยครับ ผมไม่มีรถคันที่ว่าผมไม่มีไม่มียังไม่ได้ซื้อเลยครับผมเขาไปกันใหญ่แล้วไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ในเรื่องปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆมันไม่มีอะไรที่ผิดระเบียบข้อกฎหมายอะ่ะตอนนี้กระแสกระแสดได้ดยังไงกระแสโจมตีผมเนี่ยมันขึ้นอะ่ะเราก็เอาใหญ่แล้วแต่ว่าคนในพื้นที่ผมเขาเข้าใจนะแต่เรื่องรถนี่เรียนเรียนเลยนะฮะว่ายัางยังไม่มีผมไม่ได้ซื้อก็ยังตกใจอยู่เลยเอ้ยผมเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อวะนะ ห้างคุนส่วนจั้นค่ผมมีมาต้องนานแล้วห้างผมะ mm. เป็นขอจกนกพานชี์จะเป็นทาเกี่ยวกับเรื่องพลาสติกรีไซเคิลผมรับซื้อเศษพลาสติกมาแล้วก็มาโม่ mm. โม่แล้วก็ส่งจีนฮะนี่ค่ะ mm. ท่านใช้คําว่ายังไม่ได้ซื้อเอ,อยังไม่ได้ซื้อนะคะก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่โจมตีตัวเอง ทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเราถามไปในวันนี้นะคะมันบังเอิญว่ามันเป็นวันที่ปปชเขาออกมาถแถลงข่าววะะ่าว่าสั่งให้มีการตรวจสอบโครงการเสาไฟกินรีกับบรรดาเสาไฟปฏิมากรรมไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่ามีหลายจังหวัดมากเลยปปชทั่วประเทศเลยใช่ค่ะปปชสั่งไปสอบทุกจังหวัดเลยถามท่านนายกอบตราชาเทวะบอกดีใจดีใจที่ปปชสั่งสอบ และอยากให้ทั้งปปชทั้งสอตอง,งอก็คือสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินรีบตรวจสอบเลยบอกมาเลยผมผิดตรงไหนทุจริตข้อไหนจะได้ชัดเจนเพราะที่ผ่านมามีแต่การวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโลกโซเชียลกลายเป็นว่าพอโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะๆเนี่ยราชการก็ทำงานลำบากกันไปหมดบอกมาเลยตรวจสอบเสร็จแล้วกรุณาถแถลงข่าวด้วยผิดก็คือผิดผิดก็ว่าไปเลยถูกก็ว่ากันไปแต่ขอให้ถแถลง นายกอบตร,ราชาเทวะยังบอกเห็นไหมเนี่ยเสาไฟประติมากรรมมีแทบทุกจังหวัดไม่ใช่แค่ที่อบตร,ราชาเทวะแต่ที่อื่นไม่เป็นข่าวเพราะว่ามันไม่มีการใส่รายป้ายสีกันในพื้นที่ท่านยืนยันอย่างนี้บอกของท่านอ่ะมันมีการเมืองในท้องถิ่นว่าแล้วนะคะที่ฉันพาไปดูคาสั่งของปปชเลยคือวันนี้ปปชนะคะคน,นัตสื่อมวลชนไปถแถลงความขึ้นหน้าคดีสําคัญหูเยอะแยะเลยวันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับปปชต่างๆนา,นานาเต็มไปหมดเลย ปปชชี้มูลนั่นนั่นนี่เต็มเลยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านวรวิศสุกบุญเลยค่ะที่การปปชเนี่ยพูดถึงกรณีนี้นะคะเสาไฟประติมากรรมทั่วประเทศบอกว่าสั่งการไปยังปปชจังหวัดแล้วค่ะให้ไปรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบดูซิในแต่ละจุดมีเกณฑ์การตรวจสอบอยู่หลายอย่างน่านผู้ชมลองฟังดู1คุ้มค่าไหม 2. การจัดซื้อจัดจ้างหัวประมูลหรือเปล่า สสเปคที่กำหนดเหมาะสมกับราคากลางไหมและสุดท้ายอันนี้สำคัญมากค่ะสมเหตุสมผลหรือเปล่าอเออเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยืนยันแล้วนะคะสั่งการไปทุกจังหวัดปปชจังหวัดไปตรวจสอบดูประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้เพจที่เขาแฉะนะคะเขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะเพราะว่ามันเป็นเสาไฟประติมากรรมหรือเปล่านะมันเลยทำให้มีช่องโหว่ช่องโหว่ที่ ปกติจันจะซื้อจัดจ้ามันจะมีราคากลางถูกไหมคะคเช่นเราจะซื้อโต๊ะอ่านข่าวเนี่ยมันก็จะต้องมีการราคากลางว่าราคาทั่วไปมันเท่าไหร่แต่พอเป็นปติมากรามอ่าวอันนี้ปั้นกินนารีอันนั้นปั้นเรือสุพรรณหงษ์อันน้นปั้นเครื่องบิน <c oughs> เดี๋ยวก็ปั้นปลาบึก <c oughs> ปั้นอะไรเต็ไมไปหมดไม่รู้จะใช้ราคาไหนเป็นราคากลางราคาปลาบึกอาจจะไม่เท่ากับราคาเรือสุพรรณหงษ์ไหม,มปรากฏว่าเลขาธิการปปชอบอกว่าไม่คะ่ะ ประติมากรรมยังไงก็เทียบราคากลางได้นี่ตรงนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นเฝ้ารอเลยค่ะรอการตรวจสอบว่าผลจะออกมาเป็นยังไงควรจะต้องมีราคากลางไหม,มประติมากรรมแต่ละอย่าง